สวีดัสสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงดึกแบบนี้กันต่อนะครับโอ้โหเห็นแล้วต้องขยี้ตาเลยนะครับซุปเปอร์คอมเนี่ยฟันธงแชมป์ท็อป4แล้วก็ตกชั้นพรีเมียร์ลีกซีซั่นหน้าครับมาดูกันหน่อยว่าจะแม่นจริงหรือเปล่านะครับเซฟไปเลยนะครับซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ครับของเดอะมิเรอร์เนี่ยฟันธงทีมไหนคว้าแชมป์ติดท็อป4แล้วก็ตกชั้นพรีเมียร์ลีกซีซั่นหน้าเนี่ยเห็นโอกาสแล้วแฟนบอลเนี่ยน่าจะต้องขยี้ตาดูอีกรอบนะครับฤดูกาลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับฤดูกาล 2022-2023 เนี่ยจะกลับมาเริ่มเปิดฉากฟาดแข้งในวันศุกร์ที่5สิงหาคมนี้โดยเชื่อว่าทั้งการลุ้นแชมป์โควต้าไปเล่นบอลทั่วยุโรปครับและหนีตกชั้นเนี่ยจะสู้กันสนุกเหมือนซีซั่นที่ผ่านมานะครับขณะที่เดอะมิเรอร์ครับสื่อเมืองผู้ดีเนี่ยได้นำซูเปอร์คอมพิวเตอร์ครับมาวิเคราะห์ว่าทีมไหนเนี่ยจะได้แชมป์4อันดับแรกที่จะคว้าตั๋วไปเลยศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็3ทีมตกชั้นเนี่ยเป็นใครกันบ้างเนี่ยโดยผลออกมาดังนี้นะมาดูกันหน่อยมาดูในส่วนของแชมป์ก่อนนะครับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของเดอะมิเรอร์เนี่ยประมวลผลออกมาแล้วว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีโอกาสคว้าแชมป์สูงถึง 71% เลยทีเดียวนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแชมป์เก่าเนี่ยมีโอกาสแชมป์เนี่ยแค่ 24% เท่านั้นนะครับโอ้โหบอกว่าลิเวอร์พูลจะได้แชมป์ในฤดูกาลหน้านะครับในส่วนของท็อป4ครับ4อันดับแรกเนี่ยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของเดอะมิเรอร์เหมือนกันนะครับวิเคราะห์ว่าลิเวอร์พูลและแมนซิตี้เนี่ยจะติด4อันดับแรก 100% นะครับขณะที่อาร์เซนอลจะได้อันดับ3และท็อตแนมฮอตสเปอร์จะได้อันดับ4โดย2ทีมลอนดอนเนี่ยมีโอกาสติดท็อป4อยู่ที่59และ49%ตามลำดับนะครับขณะที่เชลซีและแมนยูเนี่ยจะได้ไปเล่นแค่ถ้วยยูโรปาลีกเท่านั้นครับโดยสิงห์บลูเนี่ยจะจบอันดับ5และปีศาจแดงเนี่ยจะได้อันดับ6โอกาสติดท็อป4เนี่ยอยู่ที่39นะครับแล้วก็15เนี่ยเปอร์เซ็นต์เลยตามลำดับนะก็คือเชลซีเนี่ย 39% แล้วก็แมนยู 15% ตามลำดับที่โอกาสจะติดท็อป4นะครับมาดูหน่อยครับ4อันดับแรกของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าเนี่ยออกมาดังนี้นะครับแชมป์ก็คือลิเวอร์พูล2แมนซิตี้3อาร์เซนอลแล้วก็4สเปอร์นะครับและสุดท้ายก็มาดูในส่วนของทีมตกชั้นกันหน่อยนะครับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของเดอะมิเรอร์เหมือนกันครับฟันธงว่าทีมตกชั้นในฤดูกาลหน้าเนี่ยจะเป็นทั้ง3ทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับโดยนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยมีโอกาสตกชั้นถึง 33% บอร์นมัธ 35% แล้วก็ฟูลแลมครับ 63% นะครับโอ้โห3ทีมตกชั้นครับฟอร์เรสต์นะครับบอร์นมัธแล้วก็ฟูลแลมนะครับอันนี้คือซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของเดอะมิเรอร์ก็ฟันธงแบบนี้นะฮะโอ้โหเซฟไว้เลยนะว่าจะจริงหรือเปล่าสำหรับฤดูกาลหน้าลิเวอร์พูลจะได้แชมป์นะครับแล้วรองแชมป์จะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกนะถ้าประหลัดเราออกบอกเลยว่าสุดจัดอันนี้คือฟันธงมาแบบนี้นะครับทุกคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแต่ดุลพินิจพิจารณาของแต่ละคนนะครับขอบคุณนะครับที่รับฟังครับในช่วงดึกแบบนี้ครับมาดูกันว่าซีซั่นหน้าจะเป็นตามที่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของเดอะมิเรอร์เนี่ยฟันธงจริงหรือเปล่าทุกคนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้เลยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังครับสวัสดีครับ